สหรัฐเตรียมย้ายซบเรโนฟาเจทูแบบยืมตัวเหตุการณ์เจรจานางาซากิไม่คืบหน้ากีฬาวันที่20มิถุนายน2567 17 นาฬิกาสหรัฐอยู่เย็นกองกลางตัวเก่งทีมชาติไทยเตรียมย้ายซบเรโนฟายามางูจิทีมในเจลีก2ญี่ปุ่นเหตุการณ์เจรจากับวีวาเรนนางาซากิที่มีข่าวก่อนหน้านี้ไม่ลงตัวสหรัฐอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยจากสโมนระบีจีปทุมยูไนเต็ดมีข่าวย้ายไปเล่นลีกญี่ปุ่นเจลีก2กับวีวาเรนนางาซากิด้วยสัญญายืมตัว6เดือนทว่านอกจากนางาซากิที่ให้ความสนใจแล้วยังมีอีกหนึ่งทีมที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาด้วยคือเรโนฟายามากุจิคู่แข่งในเจลีก2เช่นเดียวกันสุดท้ายมีการบรรลุการเจรจากับเรโนฟายามางูจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้สหรัฐจะย้ายไปร่วมทีมยามางูจิด้วยสัญญายืมตัว6เดือนปัจจุบันเรโนฟายามางูจิรั้งอันดับ4เจลีก2เตะ20นัดมี34คะแนนตามจ่าฝูงชิมิสึเอส plus 9คะแนนสำหรับเรโนฟายามางูจิตั้งอยู่เมืองยามางูจิทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นห่างจากเมืองฮิโรชิมาประมาณ130กิโลเมตรก่อตั้งทีมเมื่อปี1949ในชื่อยามางูจิทีเชอร์ก่อนเปลี่ยนเป็นเรโนฟายามางูจิเมื่อปี2006นายกรัฐมนตรีบอกเองไม่แน่ใจศึกสีกากีจบหรือไม่ยังไม่ได้ลงนามส่งบิ๊กต่อกลับตำรวจการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 11 นาฬิกา 34 นาทีนายกรัฐมนตรีบอกเองไม่แน่ใจศึกสีกากีจบหรือไม่หลังวิษณุแถลงผลสอบ2บิ๊กตำรวจไม่ขอคอมเมนต์หลังเอกสารผลสอบหลุดชี้ยังไม่ได้ลงนามเมื่อเวลา9นาฬิกา25นาทีวันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจะแถลงผลการสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจในวันนี้คิดว่าหลังจากนี้ศึกสีกากีและข้อกังวลต่างๆจะจบหรือไม่ว่าขอให้เราคอยฟังการแถลงเวลา11นาฬิกาวันนี้ก่อนก็หวังเป็นขั้นตอนแล้วกันเป็นความก้าวหน้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาแต่ถามว่าจะจบเลยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจผู้สื่อข่าวถามถึงเอกสารที่มีหลุดออกมาก่อนที่จะมีการแถลงความชัดเจนนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนายเศรษฐาย้อนถามว่ามีลายเซ็นผมหรือเปล่าเมื่อผู้สื่อข่าวตอบว่ายังไม่มีนายเศรษฐายิ้มพร้อมกล่าวว่าโอเคเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ารอลายเซ็นจากนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นายเศรษฐาหัวเราะพร้อมกล่าวว่า11โมงเมื่อถามอีกว่าใช่เอกสารตัวจริงหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมไม่คอมเมนต์ครับผมไม่ทราบผมไม่ได้ดูด้วยเมื่อถามว่าตามขั้นตอนแล้วหลังการแถลงเสร็จทางตำรวจจะเสนอเอกสารมาให้นายกรัฐมนตรีลงนามใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ใช่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เป็นองค์กรอิสระโดยนายชัดชัยพรหมเลิศเป็นประธานส่วนเอกสารที่หลุดออกมานั้นตนไม่ทราบและไม่คอมเมนต์ในเรื่องของเอกสารที่หลุดออกมาหรือไม่หลุดออกมาได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่ได้อ่านและไม่ได้ดูด้วยเพราะตนทราบอยู่ว่ายังไม่ได้เซ็นฉะนั้นจึงไม่อยากที่จะต้องมาดูว่าเป็นของจริงหรือของปลอมอะไร
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเมื่อมีการแถลงเสร็จสิ้นก็จะมีการเซ็นลงนามทันทีเลยใช่หรือไม่นายเศรษฐายิ้มพร้อมกล่าวว่ารอแถลงก่อนแล้วกันเป็นทีละขั้นทีละตอนก่อนแล้วกันแม่ปุ้ยเผยผู้ประกวด MUT ปีนี้เม็ดเยอะผีกะมาหมดป่าช้าไม่มีล็อกมง TK ยังอยู่ไหมบันเทิงวันที่20มิถุนายน2567 12:10 น.ทำไมมันโคตรสวยทำไมมีเสน่ห์แต่บางคนพูดปุ๊บฝึกใหม่แม่ปุ้ยถึงกับออกปากผู้ประกวด MUT ปีนี้เม็ดเยอะผีกะมาหมดป่าช้าย้ำเวทีไม่มีล็อกมงพิธีกร TK ยังอยู่ไหมพิธีกรต้องเดอะเบสเสมอเริ่มเก็บตัวกันแล้วสำหรับเวทีสาวงามเวที Miss Universe Thailand ซึ่งก็เข้มข้นไม่แพ้ปีก่อนล่าสุดได้เจอปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกผู้จัดประกวด Miss Universe Thailand ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่ามองเห็นบ้างหรือยังว่าใครจะเป็นตัวเต็งในปีนี้เริ่มเข้ากองแล้วมีใครในใจไหมจากการที่เราทำนางงามมาหลายปีในใจมีที่จะเข้ารอบลึกๆแต่ว่าโพในใจก็เปลี่ยนทุกวันเพราะบางทีลีลาท่วงท่าและบอดี้มันจกตาเหมือนกันนะบางทีเพราะฉะนั้นบางคนพอพูดปุ๊บเราต้องเงยหน้ามองลอดแว่นว่าทำไมมันโคตรสวยเลยทำไมมีเสน่ห์อย่างนี้แต่บางคนสวยมากพอพูดปุ๊บลูกไม่เอาฝึกใหม่เพราะฉะนั้นเพิ่งจะเริ่มกองทัพยังชี้ขาดไม่ได้แอบดูทรงปีนี้บอกเลยว่าเม็ดค่ะแก้วมังกรหมดสวนค่ะดิฉันกินจนท้องกลางเลยเม็ดติดฟันไปหมดบางคนสวยขึ้นมาเพราะผีกะเริ่มทำงานหรือเปล่าผีกะน่าจะหมดป่าช้าปีนี้เพราะว่าสวยหมดเมื่อวานถ่ายรูปใต้น้ำเปียกน้ำชีขึ้นมาเอาอยู่หมดปีนี้จะเชียร์สนุกตรงที่ว่าผู้เข้าประกวดสวยฉลาดสายสปีดถาม30วิตอบไป80วิเลิศมิชชั่นก็ไม่แกงเขาเรียกว่าท้าทายก็เธอเม็ดฉันก็ต้องเม็ดมีล็อกมงไหมโอ้ยล็อกมงโดนทุกปีไม่ล็อกหรอกค่ะเพราะสปอนเซอร์จ่าย10ล้าน5ล้านถ้าไปล็อกมงแล้วเขาไม่เอาเราอีกแล้วเนี่ยเหนื่อยหาค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนยังให้ความรักเราอยู่อย่างนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ดีอยู่แล้วถ้าสปอนเซอร์อยากได้แบบแอนโทเนียเรามีให้เขาไหมสปอนเซอร์เราน่ารักค่ะเพราะทุกครั้งที่เราคุยกับเมนสปอนเซอร์อันนี้เป็นสิ่งที่โคตรจะปลื้มใจเลยคือไม่เคยมีใครสักคนที่จะมาล็อกมงเพราะถ้ามาล็อกมง TPN ก็ไม่เอาไปหาเจ้าหน้าทุกคนน่ารักมากเลือก Empower Women จริงๆกระแสหนาหูทุกวันเรื่องล็อกมงจัดการอย่างไรเขาก็ต้องบอกว่าเราล็อกทุกปีแน่ตั้งในใจว่าจะมีคนเกลียดเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะว่ามงมีอันเดียวด้อมที่ได้มงจะชมจนฉันเหลืองลืมตัวตนไปเลยเป็นนางฟ้าส่วนด้อมที่ไม่เข้ารอบก็จะสาปฉันแต่หาแคร์ไม่การทุกข์ใจการร้อนรนเป็นปัญหาของพวกคุณไม่ใช่ปัญหาของแม่ปุ้ยจบงานแล้วก็คิดปีต่อไปแต่จริงๆพวกเขาน่ารักนะเห็นด่าๆแบบนี้แต่ก็มาดูทุกปีถ้าถามว่าแม่ปุ้ยอยากได้นางงามแบบไหมก็เหมือนทุกปีค่ะต่างชาติเห็นแล้วจะบอกว่าเอาอีกละมันสนุกนะเวลาไปเมืองนอกและไทยแลนด์เดินไปเขาบอกว่าอยู่แข็งแกร่งนะเป็นความฮึกเหิมความได้หน้าของประเทศเราชอบบรรยากาศตรงนี้ดังนั้นคนที่จะไปก็ต้องมีความพร้อมมีความเป็นนักสู้อย่างแอนนาเสือไปเมืองนอกไม่เห็นมีฝรั่งมาด่าเลยว่าพูดไม่ได้เหรอนางก็พูดของนางฝรั่งก็รักก็ชอบอันนี้ตัวอย่างนะปีที่แล้วแอนโทเนียสร้างมาตรฐานไว้สูงมากปีนี้จะต้องยังไงแม่ปุ้ยว่าแต่ละปีสูงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วส่วนรูปลักษณ์จะเป็นยังไงเปลี่ยนปีก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนบทบาทเพราะฉะนั้นแซ่บแน่นอนปีนี้พิธีกรเปลี่ยนไหมโปรดติดตามค่ะถ้าบอกหมดจะไม่มีอะไรให้ลุ้นพิธีกรคนเดิมมีข่าวมีผลต่อเวทีไหมถามว่ามีผลต่อเวทีไหมเราแยกเป็น2ประเด็นเขาทำงานได้ดีเราต้องบอกว่าวินาทีนี้น้องเขาเก่ง
ขาเอายู่โฮเวทีได้สตีฟฮาวี่ยังเคยชมเลยว่าทำไมคนนี้เก่งเป็นพิธีกรที่เก่งแต่ถามว่าเรื่องส่วนตัวมีผลไหมมันก็มีผลเหมือนกันในบรรทัดฐานว่าเราทำงานเกี่ยวกับองค์กรผู้หญิงมันย้อนแย้งกันแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องแบบนี้จากประสบการณ์เราจะมาบอกว่าใครถูกใครผิดเราไม่รู้ความจริงใดๆทั้งสิ้นแต่ใดๆก็ตามแม่ปุ้ยก็ซัพพอร์ตเพื่อนหญิงพลังหญิงพิธีกรจะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวรอลุ้นรอติดตามค่ะถามว่าเราคุยกับเขาไหมก็คุยค่ะเพราะเป็นน้องชายคนหนึ่งเพราะพี่ชายเขาก็เป็นเพื่อนรักแม่ปุ้ยเราก็แยกแยะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและเราก็ไม่ได้บอกว่าพิธีกรคนใหม่หรือคนเก่าแต่พิธีกรต้องเดอะเบสเสมอค่ะกลัวไหมว่าถ้าหากเป็นคนเดิมจะมีพลังเพื่อนหญิงพลังหญิงมาร้องไม่กลัวเพราะเราต้องทำการบ้านก่อนแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเราต้องคิดทันทีว่าจะแยกเส้นเรื่องยังไงระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแฟนนางงามเอารูปพิธีกรตัวเต็งมาเลือกกันแล้วโอ้โหเลือกกันไปหมดเลยเดี๋ยวดูนะคะว่าพิธีกรปีนี้จะเป็นใครแม่ว่านะเรื่องของเรื่องคงไม่มีใครกล้ารับงานทุกคนบอกแม่ว่ากลัวมากคือในสังคมนางงามโซเชียลแรงด่าไปยันลูกบวชเขากลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวแม่ก็ต้องบอกว่าเราต้องสร้างความแข็งแกร่งเราจะให้ใครรับงานก็ต้องรีฟเขาให้จิตแข็งนะเพราะลูกทัวร์แรงมากเราต้องแข็งแกร่งไม่กลัวถ้าผ่านเวที MUT ไปได้จะไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณได้อีกแล้วจะทราบเมื่อไหร่กับพิธีกรคนใหม่หรือมีหลายคนที่เตรียมไว้แล้วบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ต้องลุ้นค่ะอย่าหลอกถามหัวเราะแม่ยังไม่เคาะค่ะยังเหลืออีกหลายวันยิ้ม